เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิรินันท์กุลชาติรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมบพค.กับการบรรยายในหัวข้อวัตถุประสงค์การให้ทุนโครงการนักวิจัยหลังปริญญาเอกและหลังปริญญาโทค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะก็วันนี้นะคะได้เห็นทุกท่านนะคะก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าท่านที่เข้ามาฟังในห้องประชุมนะคะก็น่าจะมาจากสวทช.แล้วก็เป็นคนที่ได้รับทุนในโปรแกรมของเรานะคะซึ่งผ่านตัว National Platform นะคะของ Postdoc Postgrad ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวทางบพค.นะคะจะขออนุญาตนำเสนอแนวทางของการให้ทุนแต่ว่าเบื้องต้นนะคะจะขออนุญาตเล่าถึงโพลิซีหลักของบพค.ก่อนนะคะว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมแล้วก็มีการให้ทุนวิจัยทางด้านไหนบ้างนะคะก็จะเล่าถึงภาพรวมก่อนนะคะถึงจะลงไปสเปซิฟิกดูนะคะว่าแผนการพัฒนากำลังคนที่เกี่ยวข้องกับโพสต์ด็อกโพสต์แบทเนี่ยค่ะเราเน้นการพัฒนากำลังคนทางด้านไหนบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกท่านก็จะได้รับรู้รับทราบแล้วก็หากมีคำถามอะไรสามารถสอบถามอาจารย์สิรินันท์ได้เลยนะคะค่ะนี่จะเป็นตัวโครงสร้างนะคะของกระทรวงของเรานะคะทุกท่านน่าจะทราบนะคะทีนี้ค่ะณปัจจุบันนี้ค่ะทางบพค.นะคะก็ได้ดูแลนะคะดูแลถึงทั้งการสร้างกำลังคนที่ตอบโจทย์สำคัญให้กับประเทศนะคะอันนี้คือเราก็จะเน้นการสร้างกำลังคนค่ะที่สอดคล้องกับนโยบายแล้วก็ policy ของประเทศอันนี้เราก็จะเดินตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะแต่ว่านะคะณปัจจุบันนี้ค่ะความต้องการของประเทศเราอะค่ะเน้นค่ะการสร้างกำลังคนนะคะที่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมมีอุตสาหกรรม S curve เนาะซึ่งกำลังคนที่บพค.ได้ทำการสร้างและพัฒนาให้กับประเทศนะคะเราจะเน้นการสร้างกำลังคนที่มีทักษะสูงแล้วก็เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงด้วยนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวนโยบายของรัฐบาลเองรวมถึงนโยบายของกระทรวงอว.ของเราด้วยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวว่านะคะเป็นคนนะคะจะต้องมีความรู้ความสามารถเป็นทักษะสูงแล้วก็เรียนดีมีความสุขมีรายได้นะคะสามารถทำวิจัยได้นวัตกรรมดีแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศนะคะซึ่งเรานะคะบพค.ค่ะก็ได้ดูแลนะคะแผนงานนี้ซึ่งเป็นแผนงานที่ deploy มาจากแผนเขาเรียกว่าแผนววน.ปี 66-70 นะคะที่จริงบพค.ก็ได้ดูแลการสร้างและพัฒนากำลังคนเนี่ยมาตั้งแต่ปี 63-65 แต่ว่าแผนววน.มีการ revise นิดนึงนะคะก็เปลี่ยนเป็นแผนววน.ปี 66-70 บพค.ก็ได้ดูแลตามยุทธศาสตร์ที่3และยุทธศาสตร์ที่4ของแผนววน.นะคะซึ่งบพค.ของเราเนี่ยก็จะเน้นค่ะการขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นงานวิจัยขั้นแนวหน้าหรือที่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นงานวิจัยที่อยู่ใน frontier research ค่ะก็จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆค่ะรวมถึงบุคลากรทักษะสูงเพื่อที่จะรองรับกับอนาคตนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าบทบาทของบพค.เราเนี่ยค่ะเรามีวิสัยทัศน์ยังไงค่ะซึ่งบพค.ค่ะเราก็จะเป็นหน่วยงานนะคะที่มีการขับเคลื่อนส่งเสริมสารพลังค่ะระบบวบนของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเน้นเลยค่ะว่ากำลังคนที่เราได้พัฒนาให้กับประเทศเนี่ยจะต้องเป็นกำลังคนสมรรถนะสูงรวมถึงทุกท่านที่ได้นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าให้กับประเทศเพื่ออะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะเน้นอุตสาหกรรมที่เป็น future industry ที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศเน้นประเด็นเร่งด่วนต่างๆที่ประเทศเราต้องการที่จะพัฒนานะคะ ยกตัวอย่างเช่นณปัจจุบันเนี้ยค่ะประเด็นเร่งด่วนก็คือจะมีงานทางด้าน EV ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะคะซึ่งกำลังคนณปัจจุบันนี้ยังขาดอยู่เนี้ยทางบพค.ก็รับดูแลนะคะแล้วก็จะมีประเด็นเร่งด่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเทคโนโลยีขั้นแนวหน้ายกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เป็นควอนตัมเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เป็นฟิสิกส์พลังงานสูงพลาสมาหรือพวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตัว climate change ด้วยนะคะค่ะท่านจะเห็นนะคะว่าพันธกิจหลักๆของเรานะคะก็จะมีการจัดสรรทุนโดยตรงนะคะเพื่อที่จะสร้างและพัฒนากำลังคนทักษะสูงนะคะก็คือจะมีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะ
เล่าให้ฟังนะคะว่ากลุ่มคนที่เราได้สร้างเนี่ยค่ะมีกลุ่มคนประเภทไหนบ้างค่ะค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เราสร้างก็จะมีทั้งนักวิจัยที่เป็น high caliber นะคะก็คือเป็นกลุ่มคนทักษะสูงกลุ่มคนที่เป็นเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะ up skill re skill ด้วยนะคะรวมถึง post doc post grad นะคะที่ทางเราได้สนับสนุนและดูแลอยู่ค่ะอีกการหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มของนักวิจัยนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น non conventional graduate student นะคะนี่คือจะอยู่ภายใต้แผนงานของทัชวิทย์นะคะที่ทางบปคได้ดูแลอยู่อีกอันนึงนะคะพันธกิจหลักของเรานะคะก็คือเราก็มีการสนับสนุนนะคะให้ทุนวิจัยกับทั้งอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิจัยที่อยู่ในสถาบันวิจัยของรัฐนะคะทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือเราก็จะเน้นให้ทุนให้นักวิจัยได้ทำงานวิจัยอย่างเต็มศักยภาพนะคะทั้งนี้ค่ะเราก็ยังมีการให้ทุนนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนตัวโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เราเรียกว่าเป็นแผนงานของตัว research infrastructure นะคะแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้ได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานในระดับสากลนะคะค่ะเพื่อที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเราเนี่ยค่ะให้มีความเป็น national facility นะคะนี่ก็คือคนที่อยู่ในอาเซียนนะคะหรือคนที่อยู่ในไม่ว่าจะส่วนใดๆของโลกสามารถที่จะเข้ามาใช้ตัวโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเราได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดมุ่งหมายหลักของเรานะคะนี่ท่านจะเห็นว่านะคะตามแผนววน.นะคะของปี66ถึง70ค่ะบปค.ได้ดูแลในส่วนไหนบ้างนะคะก็เราก็จะดูแลนะคะในยุทธศาสตร์ที่3และยุทธศาสตร์ที่4ซึ่งยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยจะเน้นการสร้างและพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าค่ะให้กับประเทศนะคะเน้นเทคโนโลยีที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยก็คือจะเป็นการพัฒนากำลังคนค่ะทักษะสูงเนาะให้กับประเทศนะคะนี่ก็จะเน้นการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนายกระดับเศรษฐกิจของประเทศเรานะคะท่านจะเห็นนะคะว่าเวลาบปคทำงานนะคะเราจะคิดทุกอย่างเนี่ยให้ integrated รวมกันเป็นตัว national platform นะคะทั้งการสร้างงานวิจัยแล้วก็การสร้างและพัฒนากำลังคนขั้นแนวหน้าไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นนะคะประเด็นที่เราได้ทำการสนับสนุนนะคะก็จะมีงานวิจัยนะคะที่อยู่ในยกตัวอย่างเช่นที่เป็น Frontier Science นะคะก็มีประเด็นที่สำคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นงานทางด้าน High Energy Physics ค่ะที่เราเนี่ยได้ส่งคนนะคะไปฝังตัวอยู่ที่องค์กรชั้นนำของโลกยกตัวอย่างเช่นที่ CERN นะคะก็มี CERN เนาะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีที่จูโน่นะคะประเทศจีนแล้วก็มีที่แคทรินนะคะนี่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะที่เราได้ส่งคนไปฝังตัวเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเรียนรู้แล้วก็นำเอาองค์ความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาประเทศต่อไปนะคะประเด็นที่เราขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้ที่เป็นแฟลกชิพของประเทศก็จะเป็นประเด็นของตัว Space Technology ค่ะที่เป็น Earth Space Technology รวมถึงตัว Quantum Technology ด้วยนะคะมีงานทางด้านตัวการแพทย์ก็มีนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็น personalized medicine program นะคะที่อยู่ภายใต้แผนงานของ Frontier BCG ค่ะที่เราได้ขับเคลื่อนอยู่นะคะสิ่งที่ลืมและขาดไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นงานทางด้าน net zero นะคะก็มีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีนะคะที่จะมาดูดซับพวกแก๊สเรือนกระจกนะคะก็มีเทคโนโลยี CCUS CCTS ตัว nature based solution ก็มีนะคะที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนในฝั่งนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะที่อยู่ในฝั่งของตัวที่เป็น high caliber นะคะตัวนั้นจะเป็นงานทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะเราก็จะเน้นการผนวกความรู้นะคะ integrated ความรู้ระหว่างศาสตร์ที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ค่ะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศด้วยกันนะคะประเด็นที่เราเน้นก็คือจะมีการสร้างคนทางด้าน creative content นะคะงานทางด้าน film fashion festival ค่ะก็จะมีการสร้างคนให้เป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยนะคะท่านจะเห็นนะคะว่าทุกอย่างทุกแผนงานเนี่ยเราจะมีการนำเทคโนโลยีขั้นแนวหน้ายกตัวอย่างเช่นดิจิทัลเทคโนโลยีที่เป็น AI เทคโนโลยีนะคะเข้ามาคัด across ทุกแผนงานเลยแล้วก็มีตัว post doc post grad นะคะมี Thailand Academy of Science ค่ะเป็นคนที่เราสร้างนะคะขับเคลื่อนไปด้วยกันพร้อมกับการพัฒนาคนที่เป็น high caliber ค่ะก็มีคนที่
เป็นอาเซียนทาเลนต์โมบิลิตี้อาเซียนพลัสทาเลนต์โมบิลิตี้คำว่าพลัสก็คือจะส่งคนเนี่ยไปอยู่ที่ต่างเขาเรียกว่านอกเหนือจากกลุ่มของประเทศอาเซียนนะคะก็คือจะมีอยู่ที่ยุโรปค่ะที่เราทำความร่วมมือไว้นะคะมีที่ประเทศจีนด้วยนะคะค่ะนี่ก็คือจะเป็นแบบแผนภาพรวมทั้งหมดเนาะอันนี้ทุกท่านก็จะได้เห็นนะคะเราทำเป็นแผนภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเผื่อคนที่แบบสนใจที่จะสมัครขอทุนมาที่ทางบพค.นะคะเผื่อได้ทำงานร่วมกันในอนาคตนะคะนี่คือจะเป็นประเด็นหลักๆที่ทางเราได้เน้นนะคะนี่ก็จะเป็นแผนภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะเราเอามาแมปให้ท่านได้เห็นนะคะว่าคำว่า S3 ก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่3นะคะ S4 คือยุทธศาสตร์ที่4ดังนั้นคนแล้วก็งานวิจัยที่เราสร้างเนี่ยจะล้อไปด้วยกันนะคะตามแผนภาพตัวนี้นะคะคือจะมีคำว่า N38 ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนงานย่อยรายประเด็นที่อยู่ภายใต้แผนวน.นะคะก็จะเน้นค่ะมีเทคโนโลยีที่เน้นก็คือทางด้านการแพทย์นะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเก่งมากทางด้านการแพทย์ค่ะก็จะมีตัว Personal Health AI เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพวกโอมิกมัลติโอมิกทั้งหลายนะคะเน้นการพัฒนาคิดค้นยาชนิดใหม่ๆนะคะภายใต้แผนงานของ N38แล้วก็มีอีกอันนึงที่เราได้ขับเคลื่อนอยู่นะตอนนี้ก็คือการพัฒนาอาหารชนิดใหม่ๆเขาเรียกว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะซึ่งเราก็ได้ให้เงินสนับสนุนไปนะคะให้นักวิจัยเนี่ยได้พัฒนาอาหารชนิดใหม่ๆเขาเรียกว่าเป็น culture meat นะคะก็เน้นการพัฒนาเนื้อผ่านตัว stem cell เราไม่ต้องเลี้ยงสัตว์อีกแล้วในอนาคตนะคะก็ได้ให้นักวิจัยค่ะที่อยู่ที่หลากหลายมหาวิทยาลัยค่ะมีที่มหิดลนะคะมีที่ขอนแก่นค่ะที่เขาได้ทำงานร่วมกันค่ะนี้คือจะเน้นการมีเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวนะคะที่มอเกษตรมีการพัฒนาตัวเนื้อปลาพวงชมพูนะคะที่เขาพัฒนาเนื้อจากตัวสเต็มเซลล์นะคะอีกการหนึ่งก็คือเป็นงานทางด้าน climate change เนาะก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทางด้าน EV เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้แผนงานนี้นะคะรวมถึงว่าอันนี้คือเราก็ล้อตามยุทธศาสตร์ของประเทศนะคะที่ว่าจะลดอะไรนะให้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนนิวทรัลเนาะภายในปี2050นะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนแผนงานทางด้านนี้ด้วยนะคะตัว N39 F11 อันนี้จะเป็นแฟลกชิพแล้วก็เป็นแผนงานที่ขับเคลื่อนตัวเทคโนโลยีขั้นแนวหน้านะคะก็ได้เล่าไปแล้วค่ะแล้วก็ S4 ข้างบนนะคะเราก็มีการสร้างกลุ่มคนที่เป็น Brain Power นะคะให้กับประเทศก็คือเป็นกำลังคนสมรรถนะสูงให้กับประเทศมีกลุ่มคนที่เป็นตัวnational postgrad postdoctoral นะคะที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งทุกท่านหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มนี้นะคะที่เราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มของตัว national postgraduate postdoctoral system of thailand นะคะท่านก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างอุตสาหกรรมเนาะเพราะว่าแผนงานนี้เราเน้นให้นักวิจัยนะคะทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นหลักค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไปศึกษาถึงหน้างานจริงด้วยนะคะแล้วก็นำความรู้ที่อยู่ทางฝั่งทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่ความรู้ที่ได้จากสถาบันวิจัยเนี่ยค่ะไปยกระดับอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นคดดิ้งสเต็มเราก็ได้สนับสนุนนะคะในปี66แล้วก็ปี67นะคะสนับสนุนสร้างกลุ่มคนเยาวชนที่อยู่ในอายุตั้งแต่15ถึง25ปีค่ะให้เขามีความรู้ความสามารถทางด้านโคดดิ้งแล้วก็สเต็มด้วยนะคะมีการเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขาเนี่ยสามารถไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อได้ด้วยนะคะมีกลุ่มของตัวทัชวิทย์นะคะ Thailand Academy of Science เราก็ได้ขับเคลื่อนไปแล้วให้แกรนด์ไปตั้งแต่ปี66นะคะ67ก็ยังดำเนินต่อไปอยู่ค่ะอันสุดท้ายนะคะที่เขียนว่า SC Global Partnership เนี่ยนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับหลากหลายหน่วยงานทั่วโลกนะคะทุนวิจัยที่อยู่ภายใต้ประเด็นของ Global Partnership นะคะก็จะมียกตัวอย่างเช่น eAsia นะคะตอนนี้เราเพิ่งปิดรับ Open Call ไปเมื่อวานนะคะแล้วก็มีทุนของ Belmont Forum Fongo Thai ค่ะที่เราทำความร่วมมือกับทางประเทศฝรั่งเศสนะคะมีของทางที่ร่วมมือกับจีนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวแผนงานใหม่นะคะในอีกไม่นานน่าจะเป็นภายในปีนี้นะคะที่ว่าเรามี collaboration กับประเทศจีนนะคะที่จะส่งคนที่เป็น postdoc postgrad นะคะไปทำงานที่ประเทศจีนทำงานวิจัยที่ประเทศจีนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งฝั่ง inbound แล้วก็outbound ให้คนที่ประเทศจีนนะคะเข้ามา
ได้ทำงานร่วมกับประเทศไทยนะคะนี่ก็จะมี new program launch ออกมานะคะเดี๋ยวเราดูประกาศต่อไปค่ะก็อันนี้ค่ะจะเป็นแบบแผนภาพรวมทั้งหมดนะคะท่านจะเห็นนะคะว่าทุกอย่างที่บปคดำเนินการเนี่ยเราจะเน้นตัวเทคโนโลยีที่เป็น AI นะคะเทคโนโลยีเข้ามาคัด across ทั้งหมดเลยเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะคะหลากหลายแผนงานเนี่ยก็จะมีข้อมูลเยอะนะคะเราก็เลยใช้โมเดลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ machine learning AI เพื่อที่จะมาเรียนข้อมูลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดนะคะนี่จะเป็นตัวภาพรวมทั้งหมดที่ทางบปคดูแลอยู่นะคะค่ะเวลาเราทำงานนะคะบปคเน้นนะคะว่าอยากที่จะให้ทุกท่านได้ทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนค่ะเราก็จะมี policy นะคะว่าเราจะขับเคลื่อนแผนงานวิจัยรวมทั้งการสร้างและพัฒนากำลังคนเนี่ยค่ะในรูปแบบของที่เรียกว่าเป็น quadruple helix ก็คือทำงานตั้งแต่หน่วยงานในหนึ่งโครงการเนาะยกตัวอย่างเช่นก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นฝั่ง demand นะคะเราจะเน้นการทำงานแบบ demand driven นะคะที่จะให้โจทย์กับทางฝั่งภาครัฐนะคะแล้วก็สถาบันวิจัยของรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานะคะให้สามารถที่จะทำงานร่วมกันให้เน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายของประชาสังคมด้วยค่ะเพราะว่าอยากที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาสังคมด้วยนะคะรวมถึงตัวภาคอุตสาหกรรมด้วยนี่คือจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำงานร่วมกันได้ในระดับคอนโซเทียมค่ะที่เป็นคอนโซเทียมที่มาจากหลากหลายหน่วยงานนะคะมันก็จะเป็นงานวิจัยที่เราจะสร้าง impact ให้กับประเทศค่ะนี่ค่ะนี่จะว่าอันนี้จะเป็นงานทางด้านซอฟต์พาวเวอร์นะคะแต่ว่าจะไม่ขอลงลึกเนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปสู่ตัวแผนงานของการสร้างกำลังคนนะคะที่เป็นว่าเราสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงไปเนี่ยณปัจจุบันนี้ประเทศเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะซึ่งเวลาเราสร้างกำลังคนเราก็จะมีการสำรวจมาค่ะเราทำงานร่วมกับทั้งทางฝั่งนโยบายก็คือสอวชนะคะมีทำงานร่วมกับทางฝั่งสภาอุตสาหกรรมร่วมกับทาง BOI ด้วยค่ะที่จะมาช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่ากำลังคนในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมีความต้องการเท่าไหร่ณปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกำลังคนสมรรถนะสูงนะคะทางด้าน AI อย่างเงี้ยค่ะก็จะอุตสาหกรรมก็ต้องการสักประมาณ100ถึง200คนนะคะในปัจจุบันนี้ดังนั้นนะคะเวลาเราสร้างคนเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีเขาเรียกว่ามี career path ที่ชัดเจนสามารถสร้างคนเสร็จแล้วก็จะต้องสามารถที่จะเข้าไปทำงานได้ในอุตสาหกรรมเองได้นะคะหรือใช้ความรู้ความสามารถที่เขามีเนี่ยค่ะไปเปิดบริษัท start up หรือ spin off ได้นะคะนี่คือเป็นหมุดหมายใหม่นะคะที่เราได้เดินอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะโดยในปัจจุบันนี้ค่ะที่ท่านเห็นเนาะว่าคนที่เราสร้างไปเนี่ยค่ะจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นในกลุ่มของเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือจะมีพวกเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพวก Cyber Security เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสร้างคนกลุ่มนี้ให้กับประเทศนะคะจะสามารถยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยค่ะจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มคนทางด้าน Net Zero Emission เนี่ยค่ะบปคก็ได้มีการสร้างนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยมีคนที่สามารถเป็นผู้ทวนสอบแก๊สเรือนกระจกได้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเป็น Carbon Verifier นะคะเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ได้ไปปิดโครงการนะคะที่เราได้สนับสนุนไปให้คนสามารถเป็นคาร์บอนเวอริฟายเออร์ได้เนี่ยค่ะตอนนี้ประเทศไทยมีประมาณ100กว่าคนนะคะก็จะมีหลากหลายหลักสูตรนะคะที่เขาได้ไปเรียนรู้นะคะและในอนาคตเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะเป็นคาร์บอนเวอริฟายเออร์ได้นะคะให้กับประเทศไทยก็เพิ่มกลุ่มคนนี้ให้กับอุตสาหกรรมนะคะซึ่งคาดว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมทางด้านกรีนอินดัสทรีเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มมูลค่าให้ถึงประมาณ 1.2 แสนล้านบาทนะคะนี่คือยกตัวอย่างเนาะว่าคนที่เราได้สร้างไปแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาประเทศแล้วก็ยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมได้นะคะยกระดับของตัวเพิ่ม GDP ให้กับประเทศเราได้นะคะทีเนี้ยค่ะคนที่เราสร้างเราบปคเนี่ยค่ะจะแบ่งออกอยู่ทั้งหมด3กลุ่มท่านจะเห็นนะคะว่ามีสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีฟ้าด้านล่างนะคะกลุ่มคนที่เป็น Postdoc Postgrad เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะคะก็จะเน้นนะคะการสร้าง Postdoc Postgrad ค่ะให้มีความร่วมมือ
ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเราได้แขวนงานนี้ว่าเป็นตัว Industrial Postdoc นะคะแล้วก็จะมีทั้ง Inbound Outbound เลยนะคะคำว่า Inbound ก็คือคนที่อยู่จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับนักวิจัยที่อยู่ในประเทศไทยส่วน Outbound ก็คือเราก็จะมีการส่งนักวิจัยไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศค่ะยกตัวอย่างเช่นแผนงานของตัว Fongo ไทยเขาเรียกว่าเป็นตัว Young Challenge นะคะ Fongo ไทย Fellowship นะคะที่ให้คนไทยค่ะไปฝังตัวอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสสักประมาณอันนี้เราให้ระยะเวลา 2-6 เดือนนะคะส่วนประเทศจีนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นความร่วมมือใหม่ที่เรากำลังลอนช์นิวโปรแกรมออกมานะคะส่วนฝั่งซ้ายนะคะที่เป็นสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นกลุ่มคนของตัว Brain Power นะคะนี่จะเป็นช็อตคอร์สค่ะที่จะให้กลุ่มคนหลากหลายหน่วยงานนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้อัพสกิลรีสกิลหรือเรียนรู้นิวสกิลก็ได้นะคะนี่คือเป็นคอร์สที่แบบเป็นช็อตคอร์สไม่ต้องเรียนแบบเป็นถึงกับว่าจบระดับปริญญานะคะฝั่งนี้เขาเรียกว่าเป็นฝั่งของนอนดีกรีค่ะก็จะมีหลากหลายประเด็นที่เราได้สร้างไปนะคะยกตัวอย่างเช่นงานทางด้านให้เขาเป็นนักไบโออินฟอร์เมติเชียนนะคะนี่เป็นงานทางด้านการแพทย์มีงานทางด้านฟิวเจอร์ฟู้ดเฟรเวอริสนะคะนี่คือได้สนับสนุนให้กับทางฟู้ดอินโนโพลิสของสวทชนะคะได้ส่งคนไปเรียนรู้กันเป็นนักเขาเรียกว่านักรังสรรค์กลิ่นรสนะคะไปเรียนรู้กับประเทศฝรั่งเศสนะคะมีคนทางด้านคาร์บอนเนสซีโร่ทางด้านโคดดิ้งสเต็มทางด้านไซเบอร์เซเคียวริตี้อันนี้เราก็ได้ทำงานร่วมกับทางฝั่งอุตสาหกรรมนะคะอีกประเด็นใหม่ที่เรากำลังจะขับเคลื่อนก็คือเป็นคนทางด้าน EV แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะก็จะมาเน้นการสร้างและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของEV ของประเทศนะคะส่วนฝั่งขวาสุดนะคะนั่นจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นนักวิจัยไฮคาลิเบอร์ค่ะทุกท่านก็เราก็สนับสนุนนะคะให้เขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถขั้นสูงค่ะอันนี้จะอยู่ในแผนงานของ Global Partnership นะคะที่เราจะส่งคนเนี่ยให้ไปเรียนรู้ไปนำเทคโนโลยีของเราออกไปข้างนอกแล้วก็ดึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาข้างในภายใต้แผนงานของตัว ASEAN Talent Mobility นะคะนี่ก็ท่านจะเห็นนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเรายกระดับขึ้นมาเป็นการสร้างและพัฒนากำลังคนที่อยู่ภายใต้ตัว National Platform นะคะค่ะทีนี้มาพูดถึงตัวแผนงานของตัว Postdoc Postgrad เนาะเดี๋ยวจะอาจารย์จะขอแบบอนุญาตลงลึกนิดนึงนะคะว่าตัว Postdoc Postgrad ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้ตัวยุทธศาสตร์ที่4ภายใต้แผนงาน Flagship ของประเทศนะคะคำว่า Flagship ก็คือเป็นแผนงานที่สำคัญมากๆให้กับประเทศของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นแผนงานของ F13 นะคะก็ตัวเขาเรียกว่าเป็น key result หลักๆเนาะก็จะมีทั้งการสร้างงานวิจัยผลงานตีพิมพ์สร้างนวัตกรรมต่างๆให้กับประเทศนะคะรวมถึงการสร้างสิทธิบัตรด้วยค่ะสิทธิบัตรที่อยู่ในระดับประเทศแล้วก็สิทธิบัตรที่อยู่ในระดับโลกนะคะมีการสร้างบุคลากรทางด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคนทักษะสูงนะคะนี่คือจะเป็นตัว key result หลักๆนะคะว่ายกตัวอย่างเช่นของตัว KR5F13 เนี่ยค่ะภายในปี70ประเทศไทยเราจะต้องมีกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 คนต่อปีนะคะอันนี้คือก็ทำงานร่วมกันกับหลากหลายหน่วยงานนะคะนี่คือจะเป็น KR หลักของแผนงานนี้นะคะค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนของแผนงานที่ทุกท่านได้เห็นที่ท่านได้เข้ามาร่วมนะคะของตัว Postdoc Postgrad เนี่ยค่ะเราก็จะเน้นนะคะว่าเราอยากสร้างนักวิจัยทักษะสูงให้กับประเทศในระดับหลังปริญญาเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศนะคะคำว่าระดับหลังปริญญาเนี่ยก็จะรวมทั้งระดับหลังปริญญาเอกระดับหลังปริญญาโทในบางประเด็นนะคะที่ทางอุตสาหกรรมต้องการค่ะเราก็จะเน้นนะคะประเด็นที่จะพัฒนาก็คือว่าหนึ่งล่ะจะต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรมดีมานด์เขาต้องการอะไรบ้างให้เรานำความรู้ที่เป็น Science and Technology เนี่ยไปแก้ไขปัญหาอะไรให้กับเขาบ้างค่ะก็จะเน้นนะคะว่าเป็นประเด็นที่มีทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะที่สามารถที่จะมาเชื่อมโยงกับทั้งสถาบันภาครัฐสถาบันอุดมศึกษานำเอาความรู้ทางด้าน Science and Technology ไปใช้แก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมนะคะประเด็นทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์เราก็มีนะคะแต่ว่าทางด้านนี้ค่ะจะต้องนำความรู้ที่เป็น Science and Technology มา Integrated
เชื่อมกันนะคะเพื่อที่จะยกระดับของตัวเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะให้ไปด้วยกันนะคะนี่จะเป็นโปรแกรมที่มีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเป็นงานเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเนี่ยค่ะนี่เราก็เน้นนะคะว่าจะนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier Technology ไปแก้ไขปัญหาอะไรบ้างให้กับทางอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีการสร้างกำลังคนที่เป็น Frontier Technology นะคะในทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมนะคะก็มีหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะที่เขามาสนใจนะคะว่าคนทางด้านควอนตัมตัวนี้ที่บปคดูแลอยู่มีประมาณนักวิจัยอยู่ภายใต้คอนซอร์เทียมนะคะประมาณ120คนก็มีหลากหลายสาขานะคะที่อยู่ภายใต้ควอนตัมเทคโนโลยีแต่เราก็จะต้องโฟกัสนะคะเน้นว่าให้นำความรู้ความสามารถของควอนตัมเทคโนโลยีที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปใช้แก้ไขปัญหาอะไรให้กับอุตสาหกรรมได้บ้างนะคะซึ่งเราก็จะมีแก้ไขปัญหาให้กับทางด้านพลังงานนะคะตอนนี้ที่เขาได้ทำงานร่วมกับทางฝั่งกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะมีแก้ไขปัญหาทางด้านการแพทย์ในอนาคตนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ว่าเราเนี่ยได้มีการสร้างคนทางด้านเขาเรียกว่าเป็น Frontier Technology นะคะทั้งควอนตัมแล้วก็ High Energy Physics ค่ะทั้งนี้นะคะเวลาเราสร้างคนเราก็จะมีการสนับสนุนให้เกิดกลไกการบ่มเพาะกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะกลุ่มคนที่เป็นทั้ง Postdoc Postgrad เนาะหลังจากเรียนจบปอเอกเรียนจบปอโทแล้วก่อนที่เขาจะได้เข้าไปทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมหรือในภาคการศึกษาก็ตามนะคะเราอยากที่จะให้เขาเนี่ยเข้ามาเทรนกับเราเรียนรู้กับเราทักษะอะไรที่จำเป็นทั้ง Hard Skill Soft Skill เราก็มีโปรแกรมสอนให้เขานะคะถ้าเป็นทักษะทางด้าน Soft Skill ก็มีทั้งโปรแกรมทางด้าน Communication Skill การทักษะทางด้านการคิด Critical Thinking อันนี้ก็จะมีสอนให้กับกลุ่มคนที่เข้ามาเทรนที่อยู่ภายใต้ตัว National Postdoc Postgrad นะคะที่ทางบปคได้ดูแลอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะมีการสร้างระบบและกลไกการบ่มเพาะความเป็นเลิศของนักวิจัยด้วยนะคะเน้นการพัฒนาทั้งซอฟต์และฮาร์ดสกิลนะคะนี้ก็จะเป็นตัวรูปแบบการสนับสนุนนะคะว่างบประมาณที่เราจะให้กับทางกลุ่มของตัว Postdoc Postmaster นะคะแล้วก็postgrad เนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็จะแบ่งออกเป็นอยู่3กลุ่มหลักๆนะคะที่ทุกท่านได้เห็นในตัวสไลด์นะคะกลุ่มแรกนะคะที่เป็นกลุ่ม postdoc อุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์กับตัว future industry อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศนะคะก็เราก็มีการสนับสนุนนะคะอันนี้จะเป็นบัดเจ็ตต่อปีนะคะถ้าเป็นของตัว postdoc เนี่ยค่ะเราจะให้อยู่ที่1ปีจะให้อยู่ที่ 690,000 บาทนะคะเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทต่อคนนะอันนี้ท่านจะเห็นว่าเงินเดือนเนี่ยสูงมากดังนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้นะคะก็จะได้รับโอกาสในการเทรนนิ่งอย่างมีเขาเรียกว่าเทรนอย่างเข้มข้นนะคะก่อนที่จะไปทำงานจริงในอุตสาหกรรมเนาะแล้วก็จะมีค่าสวัสดิการให้ด้วยนะคะค่าสวัสดิการก็มีทั้งค่าประกันสุขภาพประกันชีวิตมีค่าที่พักให้นะคะมีค่ากิจกรรมที่มีการบ่มเพาะต่างๆเกิดขึ้นในโครงการนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของตัว Postmaster นะคะที่เราให้ก็จะอยู่ที่ 400,000 บาทต่อปีค่ะอันนี้คือสำหรับหลังจบปริญญาโทนะคะผลผลิตสิ่งส่งมอบนะคะที่ทุกท่านอยู่ในโครงการก็น่าจะทราบนะว่าจะต้องส่งมอบอะไรแต่อันนี้คือเราให้เลือกนะคะมีกำลังคนทักษะสูงที่อยู่ในโครงการจะต้องอยู่ตลอดโครงการเนี่ย1ปีนะคะนี่คือเราจะถือว่านับเป็นผลผลิตนะคะมีต้นแบบอุตสาหกรรมค่ะที่อยู่ในโปรโตไทป์ที่เป็นโปรโตไทป์ในระดับ TL 4ขึ้นไปค่ะมีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะคะถ้ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมเราก็นับว่าเป็น1ผลผลิตเช่นกันค่ะแล้วก็ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในระดับ Q1 ขึ้นไปนะคะนี่ก็คือถือว่านับเป็นผลผลิตได้เช่นกันนะคะก็ผลผลิตสิ่งส่งมอบเนี่ยก็คือจะเหมือนกันหมดเลยนะคะทั้ง3แทร็กแทร็กที่2ที่ท่านได้เห็นนะคะคือเป็น Global Postdoc Postmaster เนี่ยค่ะอันนี้จะให้กับกลุ่มของตัว Postdoc Postmaster นะคะที่มาจากต่างประเทศนะคะเราก็จะมีการเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้โครงการของ Brain Circulation นะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนค่ะ
ให้กับนักวิจัยที่อยู่ในต่างประเทศที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยที่อยู่ภายในภายใต้แผนงานของ Frontier Technology High Energy Physics ก็มีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศนะคะที่เข้ามาทำงานร่วมกับนักวิจัยไทยมาจากอังกฤษโซนยุโรปก็มีค่ะที่เขาแบบได้เข้ามาทำความร่วมมือด้วยนะคะก็งบประมาณสนับสนุนก็ตามที่แสดงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโพสต์ด็อกก็คือจะอยู่ที่1ล้านบาทนะคะถ้าเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเห็นว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหม่ค่ะที่เรากำลังสร้างและสนับสนุนนะคะว่าให้คนที่เขาได้เข้ามาร่วมในโครงการมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะต่างๆที่สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่เขาได้เนี่ยค่ะไปสร้างเป็นธุรกิจเป็นองค์เซอร์พีเนอร์นะคะก็จะเป็นแทร็กของตัวสตาร์ทอัพหรือสปินออฟนะคะนี่ก็จะบพค.นะคะเวลาทำงานก็คือจะทำงานร่วมกับทางอุตสาหกรรมค่ะเราก็จะมีการโคฟันดิ้งหรือเป็นแมทชิ่งฟันกับทางอุตสาหกรรมค่ะซึ่งแผนงานนี้บพค.จะให้เงินสนับสนุนไปนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของ60 40ให้อุตสาหกรรมเขาจ่าย40แล้วก็บพค.จ่าย60หรือจะเป็นสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะที่ได้ทำงานร่วมกันก็จะใช้โมเดลนี้นะคะส่วนอัตราเงินเดือนก็เท่ากันค่ะทุกแผนงานทุกแบบรูปแบบที่เราได้สร้างไว้นะคะก็จะมีหลากหลายคำถามนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันวิจัยสอบถามมานะคะว่าในโมเดลของเราเนี่ยค่ะนักวิจัย postdoc postgrad ที่เข้ามารับทุนจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นมีเมนทอร์ที่จะมา accompany ท่านนะคะเราเรียกว่าเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่จะเข้ามาดูแลท่านตลอดโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงหนึ่งท่านเนี่ยสามารถที่จะรับเด็กที่เป็น postdoc postgrad เนี่ยได้ maximum ไม่เกิน3คนนะคะนี่ก็จะเป็นตัวcriteria นะคะที่ทางเราได้กำหนดไว้ค่ะค่ะเป้าหมายอันนี้เป็นเป้าหมายหลักเนาะว่าเราจะมีการสร้างและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเนี่ยให้คนกลุ่มนั้นมีความก้าวหน้าทางสายอาชีพที่เขาจะต้องไปทำงานแล้วก็ไปเดินทางต่อไปในอนาคตนะคะเขาสามารถที่จะไปเป็นอาจารย์นักวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะหรือไปเป็นนักวิจัยที่อยู่ในฝ่าย R&D ของอุตสาหกรรมก็ได้ค่ะเป็นนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐเป็นนักวิจัยในบริษัทสตาร์ทอัพหรือสปินออฟหรือตัวเขาเองผันตัวที่จะไปเป็นองค์เซอร์พีเนอร์เองก็ได้นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังด้วยนะคะว่าคนที่เข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยจะมีการนำเอาความรู้ที่ได้ไปยกระดับไปพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยค่ะให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดสินค้าใหม่ๆที่มีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยไปแทรกอยู่ในการพัฒนาด้วยนะคะท่านก็จะเห็นนะคะว่านักวิจัยที่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมีทักษะที่นักวิจัยควรที่จะได้รับการพัฒนาเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างก็จะได้มีโอกาสทำงานหน้างานกับทางอุตสาหกรรมค่ะซึ่งเป็น policy ของทางบพค.อยู่แล้วนะคะว่าเราจะเน้นให้เขาเนี่ยได้ลงไปทำงานจริงกับอุตสาหกรรมเองเพราะว่าอันนี้คือจะเป็นการสร้างโจทย์ให้ตรงกับทางดีมานด์เนาะเขาก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ในฝั่งที่เป็น soft skill นี้ได้เล่าไปแล้วว่า soft skill เนี่ยสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในการทำงานของยุคปัจจุบันค่ะก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการทำงานทางด้านบริหารจัดการการสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะคะการคิดเชิงระบบพวก critical thinking ค่ะแล้วก็การคิดที่เป็นแบบในรูปแบบของ creative thinking นะคะนี่เราก็มีการแทรกสอดแล้วก็ส่งเสริมให้กับนักวิจัยที่ได้มาเข้าร่วมในโครงการนะคะได้เรียนรู้ด้วยค่ะมีการอบรมทักษะต่างๆให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการยกตัวอย่างเช่นทักษะทางด้าน IPท่านจะต้องสามารถเขียนตัว IP ได้เขียนพาเทนต์เขียนสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรได้เพราะว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้กับนักวิจัยได้เรียนรู้ด้วยค่ะการนำงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะนี่เราก็มีคอร์สให้ด้วยนะคะรวมถึงการพัฒนาให้ตัวนักวิจัยเองเนี่ยมีความเป็นมี mindset ของการเป็น entrepreneur ในอนาคตด้วยค่ะทั้งนี้นะคะคนที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ค่ะจะได้รับเซอร์ติฟิเคตรับรองนะคะผ่านบพค.ร่วมกับหลากหลายหน่วยงานนะคะที่ได้ทำงานร่วมกันค่ะคือจะเป็นเซอร์ติฟิเคตรับรองว่าท่านเนี่ยได้รับการเซอร์ติฟายแล้วนะว่าได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ผ่าน National Platform ของการพัฒนากำลังคนที่เป็น Postdoc Postgrad เนี่ยค่ะท่านก็จะได้ตัว
เซอร์ติฟิเคตนี้สามารถนำไปใช้ต่อได้ในอนาคตนะคะนี่คือจะเป็นตัวสโคปภาพรวมทั้งหมดนะคะของแผนงานการสร้างและพัฒนากำลังคนที่ทางบบค.ได้ดูแลอยู่นะคะก็วันนี้ก็เน้นนะคะทางด้านของตัว Postdoc Postgrad ค่ะถ้าท่านไหนมีคำถามนะคะสามารถที่จะสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิรินันท์กุลชาติรองผู้อำนวยการบพค.ไว้ในโอกาสนี้ค่ะ